ใบเฟิร์นอัปเดตสภาพจิตใจนายณภัทรหลังเกิดดราม่าก่อนหน้านี้ค่ะนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกออกมาเคลียร์ใจปมดราม่าแม่หมูบล็อก IG ให้หายคาใจกันไปแล้วพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีใครมีปัญหากับใครและยังรักการจับมือกันแน่นเหมือนเดิมแม้จะมีดราม่าหนักแค่ไหนก็ตามค่ะเรื่องราวผ่านไปสักพักนะคะล่าสุดค่ะมีโอกาสเจอกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็เลยขออัปเดตสภาพจิตใจแฟนหนุ่มนายณภัทรว่าดีขึ้นบ้างหรือยังเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะหนุ่มนายยอมรับว่าเครียดกับเรื่องนี้มากสาวใบเฟิร์นค่ะบอกประมาณว่าตอนนี้หนุ่มนายโอเคขึ้นแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเราก็ให้เวลาเขาสักระยะตัวเขาก็ค่อนข้างทำความเข้าใจกับอะไรหลายๆอย่างก็เบาลงค่ะส่วนเราก็อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเท่าที่เราทำได้ส่วนตัวเราก็เข้าใจกับเรื่องราวทั้งหมดและเราก็เป็น energy ดีๆที่ส่งให้กันและกันมากกว่าค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังเต็มๆจากปากสาวใบเฟิร์นกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ทุกอย่างมวลรวมมันผ่านเบาไปหรือยังมวลรวมโอเคนะคะโอเคเลยอย่างจะบอกแบบพอเราเข้าใจมันตั้งแต่แรกด้วยแหละค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบหนักหนาอะไรตัวเขาค่อยๆสบายใจขึ้นเราก็แฮปปี้สถานการณ์มันดีขึ้นใช่มั้ยฝนว่าดีนะคะนายเขาแบบก่อนหน้านี้เขาดูเครียดมากเขาดูเครียดเขาดูเครียดตอนนี้แบบเฟิร์นค่อยในฐานะเราช่วยดูแลหรือปลอบใจเขายังไงบ้างคือส่วนหนึ่งด้วยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเนาะแล้วพอให้เวลาเขาสักระยะหนึ่งตัวเขาก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับหลายๆอย่างตัวเขาก็เบาลงส่วนเราอยู่ข้างๆเราซัพพอร์ตอะไรได้ให้กำลังใจแล้วเราก็ทำในระยะที่เราทำได้ตอนนี้เราตลกโจมเราตลกอยู่แล้วเขาบอกว่าเราคนตลกเพราะแสดงว่าทุกวันที่เราอยู่กับเขาก็คือผ่อนคลายคือหนูจะเป็นคนติดพูดไปเรื่อยติดอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็จะแบบฟังแล้วก็ฮะคนพูดเรื่องอะไรตลกอะไรเงี้ยก็จะมีความสัมพันธ์เราก็ไปได้ดีมันสปอนเป็นเพื่อนมันสบายมันค่อนข้างเข้าใจว่าภาวะนี้เขาดีขึ้นนะเขาสบายหรือเขาเครียดอย่างเงี้ยเราจะสังเกตเห็นกันง่ายคนคิดว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาเป็นบททดสอบสำหรับผู้เราคนไม่ได้คิดอะไรไปมากขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อะค่ะมันมีคำพูดแบบว่าห่วงใบเฟิร์นจังอะไรเงี้ยต้องเจออะไรนู่นนั่นอะไรคนคิดยังไงบ้างรู้สึกขอบคุณนะเฟิร์นรู้สึกว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเฟิร์นจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมันมีหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ยังเห็นแฟนๆที่อยู่ข้างๆตลอดอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆจริงๆก็เป็นความหวังดีเนาะที่เฟิร์นรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เฟิร์นได้รับนายครอบครัวทุกคนได้รับหมดก็ดีใจค่ะแฟนๆก็ชมด้วยว่าเฟิร์นเป็นคนที่สตรองมากค่ะทางที่จะรับมือกับเรื่องนี้อยู่เฟิร์นว่าคนเข้าใจด้วยแหละค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ความเข้าใจเลยแล้วมันก็จะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็สนุกอ่ะกับนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คอยอยู่ข้างเขาตลกไปกับเขากระเทยไปวันจะมันช่วยได้จริงถ้าไม่ทำใครเครียดได้ถ้าไม่ทำใครเครียดอยู่ที่ตัวเราก็ไม่เครียดเพราะเราเป็นแบบนี้ไงเพื่อนๆเราก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็น energy เพราะว่าไม่เกี่ยวกับภาษาหรอกมันเป็น energy ดีๆที่แบบเราส่งให้กันมากกว่าสาวใบเฟิร์นบอกว่าตอนนี้แฟนหนุ่มโอเคขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันนั่นเองค่ะ